สำนักอื่นนะคะเขาก็จะมียันเขาก็จะมีตะกรุดเขาก็จะมีหลวงพ่อนุ่นหลวงพ่อนี่เอามาแขวนเพื่อปกปักรักษาเน้นได้ข่าวอะค่ะว่าหมอปลายตอนนี้หมอปลายก็เริ่มที่จะให้ของมาช่วยดูแลเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียนทราบว่าหมอปลายได้อะไรมาในโทรศัพท์เห็นคนก็กำลังดูหาเขาบอกเขาหยิบโทรศัพท์ปุ๊บสิริมงคลก็มาบังเกิดแก่ชีวิตการกดมาเลยอะไรกับมูวอของเธอมูวอค่ะคุณแม่ค่ะมูวอนะคะมูวอคือวอลเปเปอร์สำหรับสายมูนะคะเป็นท่านยมนะคะซึ่งแต่ละรูปที่ไปทำนะคะเป็นเพื่อการสนองความต้องการในเรื่องการขอพรแล้วก็ใครอยากได้ในเรื่องไหนก็โหลดในรูปนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะคือรูปแรกนะคะเป็นรูปที่ท่านยมแล้วก็มีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะคะปางนี้เนี่ยเป็นปางที่สำหรับปรับพื้นดวงค่ะใครที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีนะคะชีวิตมันแบบลุ่มๆดอนๆทำงานอะไรก็ติดขัดนะคะโหลดปางนี้นะคะใช้ประมาณ7วันถึง14วันนะคะเพื่อปรับพื้นฐานดวงก่อนนะคะซึ่งเวลาที่โหลดนะคะไปจะส่งให้ตอน 9:09 นแล้วก็จะบอกเวลาให้เลยว่าควรจะเปลี่ยนเวลาไหนกี่โมงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลให้พิมพ์เข้าไปแต่ก็จะเอามาทำพิธีให้ด้วยอันนี้สำหรับปรับดวงนะคะแบบต่อมาค่ะแบบต่อมาเรื่องของความรวยเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะความรวยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหนูก็อยากได้ตังค์เป็นปางมหาสมบัติค่ะปางนี้นะคะเป็นท่านยมเนี่ยนั่งบนบัลลังก์สมบัตินะคะท่านยมจริงๆแล้วเป็นเทพที่รวยมากๆนะคะรวยมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตายท่านดูแลทั้งหมดท่านจะสามารถที่จะคุมเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมาขัดเรื่องโชคเรื่องลาภของเราถ้าอยากมีโชคลาภอยากมีการเงินที่ดีขึ้นโหลดรูปนี้เลยค่ะปางประธานทรัพย์นะคะต่อมาค่ะคือเรื่องของความรักต้องมานะคะความรักเห็นไหมคะท่านโยมนะคะก็ไม่ได้อยู่เป็นโสดนะจ๊ะไม่ได้อยู่แบบน่ากลัวท่านโยมก็มีคู่รักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คุณแม่ตกใจ ท่านโยมมีคู่รักนะคะเป็นปางที่จริงๆแล้วอ่ะหนูอยากทำลูกปั้นมานานแล้วแต่ไม่กล้าพูดกลัวคนจะมาว่าหมอปลายมโนเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยทำให้เป็นรูปแบบที่ซอฟลงมาหน่อยนะคะอยากขอความรักขอท่านยมได้นะคะขอแค่ใช้ดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เหล้าขาวสักจอกหนึ่งนะคะวางใกล้ๆโทรศัพท์เวลาที่โหลดนะคะแล้วก็ขอพรท่านบอกว่าขอแบบคุยกับคนนี้อยู่อ่ะขอให้สำเร็จขอให้เขาเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยจะไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงใครที่ต้องการในเรื่องของเมตตานะคะมหานิยมจะคุยกับใครเจรจาต่อรองอยากให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือเนี่ยโหลดรูปนี้ได้เลยนะคะอ่ะรูปต่อมาค่ะเป็นรูปที่ค่อนข้างสำคัญแต่ว่าเราไม่ค่อยจะใส่ใจกับเรื่องของอำนาจบารมีเท่าไหร่เพราะก่อนที่เราจะค้าขายจะเจรจาหรือทำงานกับใครเนี่ยเราไม่มีบารมีเราก็ไม่มีใครเชื่อฟังถูกต้องไหมคะอีกอย่างนึงมีศัตรูก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยแย่ลงปางนี้เป็นท่านยมสิบกรนะคะถืออาวุธครบมือไว้คุมนะคะไว้สู้กับศัตรูทำให้คุณมีบารมีแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลตลอดรูปนี้สำคัญมากนะจ๊ะสุดท้ายนะคะรวมทั้งหมดเลยค่ะรวมทุกปางเข้าด้วยกันนะคะก็คือเป็น 4-in-1 เลยนะคะรูปนี้รวมทั้งหมดเลยมีทั้งความรักการเงินการงานศัตรูเมตตารวมทั้งหมดนะคะปางนี้นะคะใครที่โหลดไปนะคะสิ่งที่พิเศษที่สุดคือจะมีชื่อนะคะนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ให้ปายจะเอาชื่อนามสกุลวันเกิดของคุณนะคะที่ลงในระบบนะคะปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปสวดมนต์ให้ตอนที่ปายไปบวช ด้วยค่ะไม่แล้วทีนี้ทุกคนก็อยากจะโหลดอยากจะทำอะไรจะต้องทำยังไงล่ะเข้าไปที่ไหนอ่ะสามารถเพิ่มเพื่อนได้ทาง LINE นะคะพิมพ์ @ ทรายค่ะแล้วก็ MUWALL นะคะ @ ทรายมูวอค่ะสามารถเข้าไปโหลดกันได้เลยค่ะแล้วเสียเงินเยอะหรือเปล่าสาวจะแต่งว่าจะต้องแบบอย่าบอกนะคะว่าแต่ละรูปเราเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ไหวนะคะจับต้องได้หลักร้อยบาทเองค่ะจริงเหรอคะคุ้มค่าสุดๆค่ะคุณแม่ค่ะ
เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามันศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าอ่ะฉันก็อยากได้ทั้งเงินอยากได้ทั้งความรักกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิ๊กอยากได้หลายอย่างก็มีโทรศัพท์5เครื่องหรออ่าหนูทําพิธีปลุกเสกและบวงสรวงทั้งหมดแล้วค่ะคือว่าก่อนที่จะมาเป็นรูปเนี้ยหนูต้องทําพิธีเพื่อขอท่านโยมนะคะว่าจะขอรูปท่านมาใช้ใครที่โหลดเอาไว้แล้วก็มีชื่ออยู่ตรงนี้นะคะใครที่มีท่านติดตัวเนี่ยขอให้ท่านช่วยเหลือในสิ่งที่ทุกคนขอค่ะว่าไปค่ะมันจะทำให้ชีวิตของแต่ละคนที่เขามีความต้องการได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจริงไหมคะต้องพูดอย่างนี้นะคะทำทุกอย่างต้องมีสติเราไม่สามารถเชื่อสายมูได้ 100% แต่ต้องขอพูดคำนี้ก่อนถ้าเราไม่ทำดีเราไม่ใช้ชีวิตอย่างมีสติเราไม่คิดวิเคราะห์ก่อนที่เราจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจะมูให้ตายยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกอย่างที่ไปทำมันคือเหมือนกับเป็นค่าผ่านทางทำให้ทุกคนเนี่ยได้ขึ้นทางด่วนได้เร็วขึ้นประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะค่ะแล้วขอประทานโทษนะคะทำไมอยู่ๆถึงมาทำวอลเปเปอร์เป็นมูวอลใส่ในโทรศัพท์ทำไมเธอไม่ทำเป็นของขลังอื่นๆเป็นกิ๊บติดหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งมงคลทำไมเธอเลือกเป็นมูวอลเปเปอร์ล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูอยากทำท่านยมหลายฟางอย่างแรกคือค่อนข้างจะกุ้มใจว่าจะทำท่านยม10กรเนี่ยก็ไม่มีบันทึกเอาไว้ว่าท่านยมมีปางไหนปางไหนบ้างถ้าหนูมาบันทึกใหม่คนก็จะว่าหนูมโนก็จะเป็นเรื่องดราม่าอีกทีนี้ถ้าทำในรูปแบบที่แบบออกแนวแบบการ์ตูนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาร์ตเวิร์กสวยๆก็จะทำให้คนไม่กลัวท่านยมด้วยแล้วก็สามารถที่จะให้คนเนี่ยได้เห็นท่านยมในหลายๆปางค่อยๆซึมซับแล้วก็ไม่กลัวค่ะแล้วหมอปลายเธอได้จุดธูปแล้วขออนุญาตท่านยมหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ๆเธอก็มาทำแบบเนี้ยท่านยมจะว่าเธอมาเซ็งลีหาเงินโอ้โหโดนบีบคอตายเลยค่ะถ้าไม่ขอเธอต้องขอเรียบร้อยไม่งั้นคงไม่ได้รูปที่แบบสวยอลังการขนาดนี้หรอกค่ะหรอคะแล้วภาพเป็นภาพที่แบบได้รับการวาดจากใครอะคะหรือมีการบันทึกมาจากไหนคะใครออกแบบจริงๆหนูออกแบบเองทั้งหมดนะคะก็คือบอกเลยว่าท่านยมต้องหน้าแบบนี้ซิกแพคแบบนี้นะคะอุปกรณ์ถืออาวุธยังไงท่ายืนเป็นยังไงทุกอย่างคือหนูดูดีเทลทั้งหมดค่ะแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยสเก็ตให้อ่ะค่ะใช่นั่นแสดงว่าเป็นภาพที่แบบถูกวาดใหม่หมดเลยใช่ค่ะไม่มีการลอกเรียนมาจากไหนค่ะแล้วถ้าเกิดวันพรุ่งนี้มีคนเข้ามาต่อท่านยมไม่ได้หน้าตาแบบนี้ท่านยมหน้าตาแบบนี้ดุกว่านี้อย่างนี้อย่างนั้นเธอจะไม่ได้อ้าวอยากมีท่านยมหน้าดุๆอยู่ที่โทรศัพท์เหรอคะอยากขอพรท่านยมต้องหล่อๆสิคะอ๋อเออจริงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเราไปโหลดจากมูวอมาชีวิตเราจะดีขึ้นยังไงบ้างหมอปลายบอกสิคะก็คือแต่ละเรื่องที่ปลายทำเอาไว้เรื่องการเงินการงานปรับดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเสริมให้นะคะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยจะทำให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นการทำงานหรือทำอะไรเนี่ยก็จะให้แบบช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยประสบความสำเร็จง่ายคุยกับคนก็คุยง่ายขึ้นแล้วก็เรียกเงินเรียกทองเข้ามาเพราะว่าท่านยมเนี่ยเป็นเทพแห่งไฟเพราะท่านคุมนรกใช่ไหมคะไฟเปรียบได้กับโทรศัพท์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นถ้ามันรวมกันทำให้พลังงานของท่านเนี่ยช่วยเราได้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะโหลดไปหนึ่งครั้งเราจะสามารถชื่นชมแล้วก็นั่งใช้ได้กี่วันครับไม่ใช่เดี๋ยวต้องโหลดทุกวันวันละรูป2รูปเดี๋ยว9โมงโหลด10โมงโหลดเดี๋ยวไม่ไหวนะคะโหลดทั้งวันนะคะจริงๆถ้าโหลดทั้งวันหนูก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยหรอตกลงต้องโหลดวันละกี่รูปกี่อะไรอ่ะจริงๆนะคะก็โหลดไว้ทุกรูปเก็บไว้เลยนะคะแต่ว่าแต่ละรูปเนี่ยคือเก็บได้ตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าปลายก็จะพยายามแบบปรับให้ตามที่ช่วงนี้ท่านยมมีอิทธิพลในเรื่องนี้ปลายก็จะปรับรูปให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาออกมาเป็นซีรีส์ที่จะเสริมดวงได้ตามช่วงปีและสถานการณ์ค่ะถ้าอย่างนั้นก็คงจะสบายใจเดี๋ยวเย็นจะรีบโหลดเดี๋ยวนี้เลยอะค่ะแล้วก็จะให้หมอปลายเชิญชวนใครต่อใครโหลดมูวอลเปเปอร์ของเธอเดี๋ยวนี้เลยค่ะโอเคค่ะใครอยากดวงดีนะคะใครอยากมีวอลเปเปอร์สายมูนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะมูวอลนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่แอดไซน์ค่ะ MUWALL นะคะหรือว่าแอดไซน์มูวอลได้แล้ววันนี้จ้าค่ะโอเคค่ะ